ไอเสียที่ดัดแปลงสภาพและอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมายรวมทั้งรถจักรยานยนต์จำนวน24คันเป็นของกลางที่ตำรวจภูธรเมืองพะเยาตรวจยึดได้หลังจากออกตั้งด่านกวดขันจับกุมรถจักรยานยนต์ช่วงคืนที่ผ่านมาโดยสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ซิ่งดัดแปลงสภาพที่ส่วนใหญ่เปลี่ยนท่อไอเสียให้มีเสียงดังและเปลี่ยนล้อรถได้จำนวน24คันและควบคุมตัวเด็กและเยาวชนได้จำนวนหนึ่งซึ่งทางตำรวจได้ทำประวัติและแจ้งผู้ปกครองมารับตัวพร้อมให้นำสมุดจดทะเบียนรถและนำท่อไอเสียและล้อกลับมาเปลี่ยนทำให้รถอยู่ในสภาพเดิมก่อนจะปล่อยให้นำรถจักรยานยนต์กลับไปพันตำรวจเอกประจันปัญญาแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยากล่าวว่าตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กตัวผู้ปกครองจะมีฐานความผิดในข้อหายุยงส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กประพฤติตัวไม่สมควรหรือเสี่ยงในการกระทำผิดกฎหมายที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบซึ่งกรณีเช่นนี้ผู้ปกครองจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยดังนั้นจึงอยากฝากไปยังผู้ปกครองให้ดูแลใส่ใจบุตรหลานอย่าให้ออกมากระทำสิ่งผิดกฎหมาย